ื่อมวลชนมีโอกาสได้พูดคุยอัปเดตกับพี่หนิงปณิตาค่ะถึงเรื่องคดีความนะคะเกี่ยวกับการฟ้องร้องมือที่3ค่ะซึ่งพี่หนิงก็ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงเรื่องนี้นะคะว่าเรื่องอยู่ระหว่างการดำเนินการของชั้นศาลค่ะเดี๋ยวนัดต่อไปก็ยังคงเป็นวันเดิมอยู่ก็คือในช่วงเดือนตุลาคมนะคะส่วนเรื่องอื่นๆนั้นยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะนอกจากนี้ก็ขออัปเดตกับพี่หนิงเรื่องของกำลังใจนะคะจากลูกสาวก็คือน้องนิรินทร์ค่ะที่คอยให้กำลังใจคุณแม่อยู่ตลอดนะคะแล้วน้องก็พยายามเข้าใจในทุกๆเรื่องด้วยนะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่ทำอะไรให้คุณแม่ไม่สบายใจเขาเคยเดินมากอดแล้วก็บอกแม่ว่าสู้ๆจะเป็นพลังให้แม่เดี๋ยวฟังรายละเอียดนะคะเราสองคนน่ะก็จะมีการคุยกับคุณหมอด้วยกันมันก็จะมีมุมที่เขาก็แสดงออกมาให้เราเห็นเราก็มีมุมที่บางทีเราไม่จำเป็นต้องเก็บเอาไว้แต่ประเมินแล้วว่ามุมเนี้ยให้ลูกรับรู้ได้ก็ให้ลูกเห็นในมุมของความอ่อนแอของเราบ้าง คุยกับจิตแพทย์ทั้งตัวหนิงเองตัวน้องแล้วก็คนในครอบครัวทั้งหมดหนิงว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงคำว่าครอบครัวก็สำคัญสำหรับการเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งที่จะทำให้เด็กคนนึงเนี่ยเติบโตขึ้นไปได้อย่างที่เขารู้สึกว่าเขายังมีอีกหลายๆคนที่พร้อมจะโอบกอดเขาหนิงว่าเขาดีขึ้นเรื่อยๆในทุกๆวันยังเจอกันอยู่เรื่อยๆยังอยู่ในบ้านหลังเดียวกันค่ะช่วยกรุณาเอาเงิน 100,000 บาทไปจ่ายคุณอ้ําพัชราภาแล้วก็เอาเงิน 50,000 บาทมาจ่ายคุณหนิงปณิตาตามข้อตกลงด้วยนะคะจริงๆเมย์เป็นคนที่ทุ่มเทในเรื่องของความรักมาตลอดแหละไม่งั้นเขาจะไม่มีแฮชแท็กคำว่าก็ว่าจะไม่รัก